านเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลยที่ยังคงซึ่งไว้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งหาดูยากในปัจจุบันเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดินทางมากันที่นี่บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆที่เรียกว่าถนนสีเชียงคานขนานคู่กันไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลักเริ่มตั้งแต่ถนนสีเชียงคานซอยที่1ถึง24แบ่งเป็นถนนสีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อเหมือนกันถนนสีเชียงคานฝั่งล่างคือถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ที่พักโฮมสเตย์ร้านอาหารและร้านค้าเก๋ๆมากมายซึ่งถนนในเส้นนี้จะเรียกว่าถนนชายโขงซึ่งระยะทางกว่า2กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่นชมบ้านไม้สักสมัยเก่าแต่ว่ายังมีบางส่วนเป็นตึกแถวสร้างใหม่ซึ่งทางเทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างเพราะต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนสายนี้ให้เป็นบ้านไม้ทั้งหมดเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานแต่ถึงแม้บ้านไม้เก่าๆถูกดัดแปลงให้เป็นร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟบ้านพักโฮมสเตย์ไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรความสงบเรียบง่ายของวิถีชีวิตรอยยิ้มที่แสนจะจริงใจของผู้คนในเมืองนี้ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เมืองเชียงคานแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นว่ากันว่าเสน่ห์ของเชียงคานอยู่ที่ความเงียบสงบผู้คนท้องถิ่นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงบ้านเรือนในเชียงคานที่แบ่งเป็นซอยเล็กๆดูเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร
การจะเที่ยวเชียงคานให้ทั่วอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นกำลังอย่างเช่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สำรวจเชียงคานได้ในเวลาอันจำกัดถ้าใครขี่จักรยานชมบรรยากาศบ้านเรือนของเชียงคานจนหนำใจแล้วมีอีกหนึ่งมุมที่อยากแนะนำคือเส้นทางขี่จักรยานเลียบไปตามฝั่งโขงนักท่องเที่ยวจะได้เห็นจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งในช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เชียงคานจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นพิเศษนักท่องเที่ยวคนไหนอยากมาเที่ยวเชียงคานจำเป็นต้องจองที่พักไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าแม้จะคิดไปเสี่ยงหาที่พักเชียงคานเอาดาบหน้าเด็ดขาดแม่คือสิพ่อเขาแต่ถ้าเที่ยวเชียงคานหน้าร้อนหรือหน้าฝนแนะนำว่าให้ลองออกอินหรือต่อรองราคาได้ตามสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมโขงมีที่พักให้เลือกเพียบถนนคนเดินเชียงคานอีกหนึ่งสีสันท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ควรพลาดร้านค้าต่างๆตลอดเส้นถนนมีการประดับประดาด้วยแสงไฟมีทั้งของกินของฝากให้เลือกช็อปกันนับไม่ถ้วนเที่ยวเชียงคานบางทีต้องมานอนที่พักแบบโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับญาติหรือเพื่อนที่กลับมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ต่างๆร่วมกันใครที่ตื่นเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียวแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตื่นดีลองหาร้านกาแฟอร่อยๆสักร้านชมสายหมอกเช้าริมแม่น้ำโขงคาเฟอีนในกาแฟและอากาศที่บริสุทธิ์อาจช่วยทำให้คุณกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาได้บ้างThank you.
านจึงนับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายวิถีชีวิตบ้านเรือนและผู้คนล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เชียงคานยังคงเป็นที่เที่ยวยอดนิยมในหัวใจของใครหลายคนแม้ว่าในช่วงระยะหลังมานี้กระแสการท่องเที่ยวอาจมีผลกระทบเชียงคานไปบ้างแต่นั่นก็ไม่อาจลบเลือนเชียงคานเดิมๆก่อนหน้าที่เรารู้จักให้จางหายไปได้ยังไงลองหาวันหยุดแล้วไปเที่ยวที่เชียงคานกันดูนะครับผม